ปัจจุบันนี้เครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันไปเสียแล้วไม่ว่าเด็กในวัยเรียนหรือคนในวัยทำงานก็พกโทรศัพท์มือถือกันแทบทุกคนใครไม่มีใช้ก็ถูกมองว่าเป็นคนแปลกด้วยซ้ำไปซึ่งส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือที่ใช้ก็จะเป็นแบบสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีบนเครื่องของตนเองก็คือแอปพลิเคชันนั่นเองแอปพลิเคชันคือโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนสมาร์ทโฟนเพื่อทำให้สมาร์ทโฟนสามารถใช้งานได้ตามแบบที่ต้องการโดยที่ตัวแอปสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้จากผู้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งแอปที่ดาวน์โหลดใช้งานแบ่งออกเป็นได้หลายกลุ่มเช่นเกมสังคมออนไลน์ท่องเที่ยวอาหารเป็นต้นและที่สำคัญก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะซึ่งมีแอปเป็นจำนวนมากถ้าจะให้แนะนำกันก็คงไม่หมดแน่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำแอปที่นิยมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกันซึ่งก็คือ Erasmaปิงปอง My Master และ Twitter เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่ผสมความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยใช้วิธีซ้อนภาพ3มิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปบนภาพที่เห็นจริงๆในโลกความเป็นจริงผ่านกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโดยแสดงผลภาพแบบทันทีโดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันทีทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งภาพ3มิติภาพเคลื่อนไหวหรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด Erasma ก็เป็นแอปพลิเคชันประเภท AR ที่ปัจจุบันค่อนข้างได้รับความนิยมในการใช้งานเนื่องจากสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผู้ใช้สามารถสร้าง AR ได้ด้วยตนเองทั้งในรูปแบบที่เป็นวิดีโอภาพนิ่งและภาพ3มิติ Animation ที่ผลิตขึ้นเองหรืออยู่ใน Library ของ Erasma ปัจจุบันได้มีผู้สอนหลายท่านได้นำ Erasma มาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นและยังทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นอีกด้วยค่ะปิงปองเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้มีการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนในช่วงเวลาเรียนและสามารถทำให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวาสนุกสนานด้วยความสะดวกในการใช้งานที่รองรับกับอุปกรณ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆอีกทั้งรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้ปิงปองยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนนำมาใช้สร้างกิจกรรมในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นคำถามแบบ4และ5ตัวเลือกถูกผิดส่งข้อความสั้นและการวาดรูปอีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลการตอบของผู้เรียนและมีการแสดงผลด้วยกราฟด้วยความสามารถของปิงปองจึงช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น My Master คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่สร้างแผนผังความคิดแบบออนไลน์หรือ Online Mind Mappingเหมาะสำหรับการระดมสมองและเรียบเรียงไอเดียต่างๆเข้าไว้ด้วยกันข้อดีของการเขียนแผนผังความคิดคือผู้เขียนจะได้ใช้สมองทั้งส่วนของการวิเคราะห์เชิงตรรกะและสมองส่วนที่ทำหน้าที่คิดสร้างสรรค์ค่ะผู้เขียนผังสามารถที่จะเริ่มจากการทำเพียงคนเดียวหรือร่วมกันกับเพื่อนๆช่วยกันระดมสมองเพื่อเขียนผังความคิดได้อีกทั้งยังใช้งานแทนการประชุมหรือการนำเสนอในแบบออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะTwitter เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกบล็อกขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าไมโครบล็อกโดยจุดเด่นของ Twitter คือการส่งข้อความได้ไม่เกิน140ตัวอักษรซึ่งก็เพียงพอต่อการสื่อสารให้เข้าใจด้วยจุดเด่นนี้จึงทำให้ข่าวสารและข้อมูลแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะในปัจจุบันผู้สอนจำนวนมากได้ใช้ Twitter ในการสื่อสารกับผู้เรียน
ด้วยข้อดีที่จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่140ตัวจึงทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ยาวเกินความจำเป็นค่ะอีกทั้งผู้สอนยังได้ประยุกต์ใช้ Twitter เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนและสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอนอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางสำหรับฟังความคิดเห็นโดยนักเรียนสามารถส่งข้อความความคิดเห็นเข้าไปเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้และยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการประชุมสัมมนาการนำเสนอความคิดจากคนหมู่มากที่ยังสามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแอปพลิเคชันที่นำเสนอไปนับว่ามีประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเลยครับแต่ที่สำคัญคือผู้สอนต้องเข้าใจคุณลักษณะของแอปพลิเคชันและวิธีการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเสียก่อนครับเพราะถ้าเกิดนำไปใช้โดยไม่มีการออกแบบการสอนไว้ล่วงหน้าการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจไม่สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครับและเพื่อความเข้าใจในการใช้งานทุกคนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับไปสนุกกับการใช้งานได้เลยครับ